ทู้นะมีบางบทที่เป็นโครงกระทู้นะคะเป็นโครง4สุภาพจำนวน13บทด้วยกันนะก็จะมีบทเพื่อนกินสิ้นซับแล้วแหนงหนีหาง่ายหลายหมื่นมีมากได้อันนั้นน่าจะเป็นอะไรคะโครงกระทู้นะเดี๋ยวลักษณะของโครง4สุภาพกับโครงกระทู้เนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวจะพูดถึงในชั่วโมงหน้านะคะแล้วก็จะยกตัวอย่างให้ดูว่าลักษณะของโครงกระทู้เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะที่แน่ๆล่ะเสียงลือเสียงเล่าอ้างอ่ะลองไปค้นคว้าลองไปหาอ่านดูซินะคะเป็นยังไงลองไปศึกษามาล่วงหน้านะคะอันนี้ก็คือบทนำเรื่องนะคะประวัติโดยย่อคร่าวๆของเรื่องที่เรียนควรจะรู้จักว่าผู้แต่งของเรื่องเราเนี่ยคือใครนะคะมีผลงานอะไรบ้างที่ได้รับยกย่องและที่ได้แต่งเอาไว้นะคะที่มาของเรื่องเนี่ยมาจากไหนแล้วก็จุดประสงค์ในการแต่งเนี่ยแต่งเพื่ออะไรมีจุดประสงค์ในการแต่งเพื่อให้เราได้อะไรจากเรื่องนี้นะคะที่แน่ๆก็คืออะไรคะรู้จักโครง4สุภาพแหละแล้วก็ให้ข้อคิดในเรื่องของการใช้ชีวิตในการดำรงชีวิตอะนะนำไปเป็นข้อคิดพาไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของเรามีใครจะซักถามเลยไหมคะถ้าไม่มีดูสำนวนไทยรู้ไว้ได้ประโยชน์เลยนะคะอ่านพร้อมๆการสำนวนไทยรู้ไว้ได้ประโยชน์นี้หนึ่งสองสามขูดเลือดขูดเนื้อโอ้โหขูดจนหมดอะขูดได้ถึงกระดูกได้ก็คงจะขูดนะก็คือการเรียกเอาราคาหรือเรียกดอกเบี้ยThank you.
สวัสดีค่ะวันนี้ได้นำคณะ